เรทวัดการนอนด้วยโปเกมอนโกพัดพัดเขาทำยังไงกันนะสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับก็มีคนมาถามไผ่นะครับเกี่ยวกับฟังก์ชันการนอนนะฮะฟังก์ชันการนอนเดี๋ยวผมเปิดเกมให้ดูก่อนนะครับฟังก์ชันการนอนเนี่ยมันทำงานยังไงกับไอ้โปเกมอนโกพลัสนะครับหลายคนติดเควสกันอยู่นะฮะเดี๋ยวผมให้ดูเควสก่อนนะฮะนี่นี่นะฮะเควสนี้นี่น่าจะเห็นกันนะครับก็คือแท็กสลีปนะฮะ using Pokemon Go Plus นะฮะ7วันนี่ครับก็ไม่มีอะไรครับก่อนนอนเราก็ปิดเกมครับปิดเกมให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้ว Pokemon Go Plus ครับกดค้างครับเนี่ยกดปุ่มกลางนะค้างไว้ให้มันขึ้นสีฟ้าแบบนี้นะฮะเนี่ยเนี่ยมันจะขึ้นเป็นสีฟ้าเวลาแบบกดนะฮะเนี่ยนะครับก็เป็นอันเสร็จทีนี้เราก็ไปเข้านอนได้นะครับแล้วพรุ่งนี้นะฮะผมตั้งเวลาตื่นไว้แล้วประมาณของผมตั้งเวลาตื่นเป็น6โมงมั้งฮะถ้าจำไม่ผิดนะนะฮะก็ตื่นมานะฮะคือถ้าเราตื่นมาแล้วก็คอนเนคกับโปเกมอนโกพลัสนะครับแล้วก็ก่อนเวลาตื่นที่เราตั้งไว้เนี่ยมันจะไม่คอนมันจะไม่ซิงค์ data มันเหมือนเดอเฮ้ยคุณยังไม่ถึงเวลาตื่นนะฮะเพราะฉะนั้นตั้งเวลาตื่นให้ดีนะครับตั้งเวลาตื่นให้ตรงกับที่เราตื่นแล้วกันนะครับโอเคงั้นคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับอ่ะทุกคนตอนนี้ก็เช้าแล้วนะครับเช้าแล้วตื่นนอนแล้วว่างั้นนะครับเราก็ทำการนี่ฮะเริ่มจากตัวโปเกมอนโกพัดก่อนฮะก็กดค้างนะนี่ขึ้นไฟสีลุ้งแบบนี้เปิดเกมครับนะฮะคือพอนอนเสร็จนะฮะเราก็มากดค้างไว้แบบนี้แล้วก็เปิดเกมแล้วก็เชื่อมต่อนะฮะดูเคสก่อนนี่เคสวันที่7วันนี้นะแล้วก็เชื่อมต่อโปเกมอนโกพัสเลยนี่นี่เห็นไหมแท็กขึ้นมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวเขาจะสรุปหน้าจอมาให้ว่านี่เห็นนะนอนไปกี่ชั่วโมงนะฮะนอนไป10ชั่วโมงเยอะไปปะเนี่ยนะฮะเนี่ยเควสก็จะผ่านนะครับเห็นไหมผ่านแล้วนะฮะเราก็จะไปสเต็ปต่อไปได้เลยครับนู้ยนี่ได้น้องหมีควาล่านี นะฮะแล้วก็รับหมีนี่กาปิกอนใส่หมวกโอ้เก็บไว้ก่อนนะฮะแล้วก็สายตาจะมาบอกรายละเอียดเควสต่อไปฮะซึ่งเควสต่อไปก็คือนอนอีกเหมือนเดิมนะครับทีนี้จะนอนถึง28วันเลยนะครับอ่ะวิธีการก็เป็นประมาณนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะฮะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ